ละทึกสอสอนราธิวาสพักประชาชาติวูบคาสนามบอลต้องทำบอลลูนกมนลศักดิ์ลีวาเมะ สอสอนราธิวาสพักประชาชาติเกิดวูบหลังเล่นฟุตบอลถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนแพทย์ทำบอลูนปลอดภัยแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายกมลศักดิ์ลีวาเมะสอสอนราธิวาสพักประชาชาติได้เกิดอาการวูบหลังเล่นกีฬาฟุตบอลต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลายอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบอาการหมอบอกว่า เส้นเลือดหัวใจตีบหนึ่งเส้นต้องรักษาโดยการทำบอลลูนในห้องผ่าตัดซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาการปลอดภัยต่อมาในช่วงคำ่ำนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติได้เดินทางมาเยี่ยมขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้โพสภาพนายกมลศักดิ์ลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพักประชาชาติและนายอับดุลฟาฮัดมัตทาผู้ช่วยดำเนินการสมัครสมาชิกผู้แทนราช ดเดินทางมาเยี่ยมดูอาการของนายกมลศักดิ์ลีวามะสอสอนราธิวาสเขต4พักประชาชาติณนะโรงพยาบาลศูนย์ยาลาอัปเดตอาการแบลแวร์ยูแฮสอสอพักประชาชาติหลังเกิดอาการวูบหลังเล่นกีฬาฟุตบอลจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลยาลาเบื้องตน้นเส้นเลอดหัวใจตีบ1เส้นขนาดนี้ทำการบอลูนในห้องผ่าตัดครับหมอออกมาแจ้งทำบอลลูนเรียบร้อยตอนนี้อาการปลอดภยัย